วันวิสาขบูชาธรรมิกถาก่อนฟ้าสางวันที่16พฤษภาคมพ.ศ. 2546เรื่องบทเพลงแห่งพระอริยเจ้าพระเทศรตะคาถาตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญรู้สึกว่ามันร้อนมากไหม้ไปหมดเลยตามผิวหนังข้างบนที่ไม่มีผ้าหุ้มแล้วปวดร้าวไปหมดตามแข้งตามขาตามหลังตามเอ็มพอจะมืดหน่อยวันนั้นตะวันจะตกดินฝนตั้งเขามาลมพัดฝนเริ่มตกดินปล่อยก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องขึ้นไปนั่งเพราะมันมืดมางูมันเยอะก็เลยเดินขึ้นไปถึงกุฏิหลังน้อยหรอกมีเสาสี่เสาจะล้างเท้าก็โกจะเสียเวลาไม่มันเสียเวลาเลยเอาเท้าไปเช็ดผ้าชีริ้วหน่อยก็ขึ้นไปนั่งดูความเป็นอากาลิโกของมันนั่งลงยังม้วนขาไม่เสร็จเอาขาม้วนมันไม่เสร็จปั๊บบาดเดียวเงียบนี่คืออากาลิโกที่เราสวดอากาลิโกปฏิบัติได้แล้วให้ผลได้ไม่จำกัดการมันไม่เรื่องเลยเวลามันจะมีผลขึ้นมาไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนไม่ว่านั่งหรือว่ายืนไม่ว่าเดินนั่งยังไม่เสร็จม้วนขาได้ขาเดียวอีกขาหนึ่งพอจะกำลังจะม้วนเข้ามาตับหูนี่ปิดประตูกึบหัวใจก็ปิดประตูตับดิ้งมันไม่มีอะไรเลยเสียงข้างนอกก็หายไปไม่ได้ยินเสียงตาก็หลับไปเองมีแต่ความรู้อันเดียวอยู่ภายในเดียวโดดเด่นอยู่รู้จิตรู้ใจอยู่ภายในเดียวที่ท่านว่าเอกาทิภาวะทิคโตไปสู่ภาวะอันเดียวไปสู่ภาวะอันเดียวไม่มีสองมาถึงตรงนี้จะไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายไม่รู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่รู้สึกว่าอะไรดีอะไรชั่วมีแต่ความรู้อย่างเดียวรู้คือรู้แท้ๆรู้บริสุทธิ์ตัวนี้ที่ท่านบอกจิตในจิตที่อยู่ภายในของจิตจะมีจิตอยู่วงนอกที่เรามาคิดมาอ่านมาพูดมาจานแต่มีจิตอีกจานหนึ่งจิตแท้ๆคือจิตภายในตัวจิตแท้จิตเดิมภาษาจีนทางเมืองจีนศาสนาจีนนิกายเซนเขาเรียกมันว่าปึ้งซิมปึ้งซิมสองคำจิตเดิมจิตเดิมแท้ภาษาพุทธเจ้าท่านว่าจิตประพัดสอนยถาปุเพวจิตตังจิตดั้งเดิมจิตที่ก่อนแท้ๆยถาปุเพวจิตตังคือตัวจิตแท้ๆเนี่ยมันยังไม่รักมันยังไม่ชังมันยังไม่ดีมันยังไม่ชั่วเหมือนน้ำที่บริสุทธิ์ยังไม่มีสียังไม่มีกลิ่นต่อเมื่อเอาสีแดงมาใส่น้ำจึงเป็นน้ำแดงต่อเมื่อเอาสีเขียวมาใส่น้ำจึงจะแปรรูปเป็นน้ำเขียวต่อเมื่อเอาหวานมาใส่น้ำจึงเป็นน้ำหวานต่อเมื่อเอาส้มมาใส่น้ำจึงจะส้มมาดมดูก็ไม่มีกลิ่นต่อเมื่อจะเอาของหอมมาหยอดใส่จะเป็นน้ำหอมเอาของเหม็นมาใส่จะเป็นน้ำเหม็นนี่คือน้ำแท้ๆน้ำบริสุทธิ์จิตจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นตรงนี้แหละท่านบอกว่าเห็นจิตในจิตภายในอยู่จิตเตจิตานุปัสสีเห็นจิตในจิตภายในอยู่ในนี้เรายังไม่เคยเห็นจิตภายในของเราเพราะมันลงไปอย่างนั้นอะไรเสียงอะไรไม่มีดำมันปิดคืออารมณ์ฟังให้ดีนะทีนี้ไปฝ่ายสมถะซะก่อนอารมณ์ของเรามันมีมายมากหลากหลายเราจะทำให้มันเป็นอารมณ์เดียวถ้าจริงว่าให้เราเพ่งให้มันเกิดอารมณ์เดียวอารมณูปนิชฌานมันมีการกระทำอยู่สองแบบ
ถ้าจะเจริญวิปัสสนาก็ต้องลักขณูปนิชฌานเพ่งดูทุกลักษณะไม่ต้องการความสงบจะสงบหรือไม่สงบก็ช่างถ้าสงบมันจะเพ่งอะไรไม่ได้วุ่นวายอยู่ตรงนี้เราต้องดูมันตรงนี้จะมีปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาจะเกิดขึ้นแต่ถ้าต้องการสมาธิลึกๆมันต้องอารมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์เพ่งดูอารมณ์อารมณ์ทั้งหมดทั้งมันเป็นอารมณ์เดียวหมายมากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวเมื่อมันเป็นสมาธิแล้วมันจะเป็นอันเดียวเดี๋ยวนี้อารมณ์ของเรามันมีอยู่ทั่วไป6ตาก็มีอารมณ์ของตาคือมีรูปเป็นอารมณ์รูปารมณังวายมันพระสวดอภิธรรมเวลามีคนตายพระตายรูปารมณังวารูปอารมณ์ที่เป็นรูปพอดีสัทธารมณังวาอารมณ์ที่เป็นเสียงก็ดีอารมณ์ของหูคันธารมณังวาอารมณ์คือกลิ่นก็ได้กลิ่นนี้ก็เป็นอารมณ์อารมณ์ของจมูกระสารมณังวาอารมณ์คือรสเป็นอารมณ์ของลิ้นโผฏฐัพพารมณังวาโผฏฐัพพะคือการสัมผัสทางกายเป็นอารมณ์ของกายเย็นร้อนอ่อนแข็งหลังจากนั้นธัมมารมณังวาความคิดทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์ของใจทั้งของอารมณ์ใจกายเป็นอารมณ์เดียวเพราะมันปั๊บลงไปนี่เสียงก็ไม่มีหูไม่ได้ยินเสียงตาลืมๆอยู่ก็หลับไปไม่เห็นลูกใครจะเอาหอมเอาเหม็นมาใส่เนี่ยจมูกก็ไม่มีอารมณ์ลิ้นก็ไม่มีอารมณ์กายในขณะนั้นไม่มีมีความรู้สึกว่าไม่มีตัวมีตัวเดียวคือรู้หมายมากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นอันเดียวภาษาบาลีท่านเรียกว่าเอกาทิภาวะทิคโตติไปสู่ภาวะอันเอกอันเดียวเอกภาษาบาลีภาษาแขกเอกแปลว่าหนึ่งไม่มีสองทีนี้อารมณ์สองมันมีอารมณ์เดียวตรงนั้นจะเอาไปมาใช้เป็นวิปัสสนาไม่ได้เลยเพราะมันคิดไม่เป็นมันมีแต่รู้อย่างเดียวพอพวกนักวิปัสสนาจะเริ่มวิปัสสนายุบน้องของหนอนอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้มันยังไม่เป็นหรอกถ้ามันเป็นอย่างนี้จะเริ่มวิปัสสนาไม่ได้จนกว่าเราจะออกมาจากสภาพนี้จริงๆมาพิจารณาเป็นวิปัสสนาได้อันนี้มันทางสมาธิพอมันเป็นปั๊บตอนที่อาตมาเข้าไปนั่งใหม่ๆตอนที่กำลังจะนั่งม้วนขาลงมันมีนกตัวหนึ่งอยู่หัวกุฏิมันร้องเพราะเวลามันจะเข้าคอนนอนมันจะร้องทุกวันนกตัวนั้นอาตมาถือเป็นนาฬิกาเลยถ้าได้ยินเสียงนกตัวนั้นร้องแปลว่ามันจะมืดเราจะเคาะว่าวันใดมันไม่มีตะวันครึ้มฟ้าครึ้มฝนเราอาศัยนกตัวนั้นเป็นนาฬิกามันร้องก๊อก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 ชาวบ้านเขาเรียกว่านกกระแตร้องจอกอยู่ในสูงทุ่มพุ่มไม้เวลามันจะนอนถ้ามันร้องแล้วก็แสดงว่ามันเข้าคอนมันจะนอนมันจะมืดเช้ามาเราอยู่นั่งในห้องไม่มีไฟฟ้าข้างนอกมันสว่างเราปิดไฟหน้าหนาวนะเราไม่เห็นว่าข้างนอกมันสว่างแต่เราฟังเสียงนกตัวนั้นร้องตอนเช้าถ้ามันร้องก็คล้องมันแล้วมีเสียงไก่หันปนมาเราก็รู้ว่าเป็นตอนเช้าแต่วันนั้นกำลังจะขึ้นมันก็ร้องอยู่เพราะมันนั่นแหละร้องเรายังขึ้นไปนั่งเพราะเห็นว่ามันร้องมันจะมืดเอ๊ะนกตัวนี้มันร้องแล้วเราจะขึ้นไปนั่งสมาธิเพราะว่ามันมืดเดี๋ยวงูจะออกงูกระปะมันเยอะก็ขึ้นไปม้วนขาเข้ามายังไม่ได้เสร็จม้วนขายังไม่เสร็จปั๊บหูปิดประตูใจปิดประตูกึบกับเงียบเสียงเหล่านั้นก็หายไปในความรู้สึกประมาณสัก5นาทีดังเก่งแล้วหูก็เริ่มได้ยินเสียงพอมันจะออกมาหูจะได้ยินก่อนจะทำงานก่อนเพราะตาเรายังหลับอยู่หูมันไม่ได้หลับไงหูได้ยินเสียงไก่ขันอย่างนี้ไก่ขันเต้นแซ่แล้วก็เสียงนกตัวนั้นร้องเอ๊มันตอนเช้าหรือตอนเย็นถ้ามันมีไก่ขันแล้วก็ได้ยินเสียงตำข้าวของประเทศเราคนเมืองเราตำข้าวมันอยู่ฝั่งริมฝั่งของเขาตำข้าวตอนเช้าไก่ขันนี่มันน่าจะเป็นตอนเช้าพอลืมตาขึ้นมามันสว่างวันใหม่ปั๊บเดียวเลยหัวค่ำถึงวันใหม่ช่วยแล้วแหละมันก็เวลา5นาทีตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออากาลิโกเหมือนกัน
ตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนเราให้กินเวลาเป็นเวลามันกินพวกเราอยู่ทุกวันนี้กาลังขจติสัพพูตานิสหสภาเนวะสหตนาการเวลาย่อมกัดกืนกินซึ่งสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเองมันเวลาที่มันผ่านไปมันกินเวลามันกินตัวมันเองแล้วกินพวกเราด้วยกินอายุพวกเราแต่มีคำหนึ่งประหลาดมากพระพุทธเจ้าท่านบอกเราว่าโยจกาละคาโสภูโตสภูตะปัจจินปจิแปลว่าผู้ใดกินการกินเวลาเป็นแทนที่จะให้เวลากินเรากินเวลาผู้นั้นจะเผาตัณหาให้มอดไหมเหมือนตัณหาที่มันเคยเผาเรามาแล้วเราฟังเราอ่านในพระไตรปิฎกเราไม่เข้าใจต่อเมื่อเรามาปฏิบัติเราจึงจะเข้าใจเพราะมันตั้งเข้าไปในแต่หัวค่ำถึงสว่างมันเหมือนกับเวลา5นาทีนึงนี่คือเรากินเวลาบริโภคเวลาเป็นพวกเรามาตื่นมาหัดกินเวลาตั้งแต่ตี2นี่กินมาแล้วมาถึงตี5กว่าแล้วแต่ยังกินไม่เป็นยังไม่กระลึกคึกเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอย่างที่อาตมาพูดมานะกินเวลาทีนี้ถ้าเราคล่องแคล่วหน่อยเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะทำอย่างไรเราจะต้องมีที่อยู่มีวิหารธรรมเป็นที่หลบที่ซ่อนกลับเข้าไปเลยบางทีก็เหมือนนอนหลับโดนครอบเขาอะไรจับแข้งจับขาโยกทำกายภาพเราเจ็บเราก็ไปลี้หาบรรยูกลับขึ้นไปหลุดไปฝึกเอาได้อยู่ได้วาสนาดีฝึกเอาเด้อนี่คือวิธีกินการเวลาการรู้ความคิดไม่ไปฝักฝ่ายทางวิปัสสนาไม่ต้องใช้สมาธิมากให้มันคิดมาเถิดคิดมามากๆแต่อย่าขี้เกียจรู้จักมันรู้ครั้งเดียวไม่พอรู้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านยิ่งดีมันคิดร้อยครั้งเราก็รู้ร้อยหนมันคิดพันครั้งเรารู้พันหนมันคิดทั้งวันเรารู้มันทั้งวันถ้าเรารู้แล้วมันดับมันรู้แล้วมันดับนานๆเข้าเราจะเห็นมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับตัวนี้ความคิดมันเป็นปัญหาเมื่อเรารู้ของมันมากๆมันคิดไม่ได้ถ้ามันคิดไม่ได้มันจะเกิดอะไรตัวนี้จะแปลกประหลาดมันจะเฉยเหมือนคนโง่โจโลอยู่ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่จำหน้าลืมหน้าลืมหลังมาถึงตรงนี้จะลืมเห็นหน้าพี่หน้าน้องมาก็เห็นหน้าก็จำได้ก็เป็นหน้าพี่น้องหน้าน้องแล้วมันชื่อว่าอะไรไอ้คนนี้คิดไปออกอ่านหนังสืออ่านไม่ได้ล็อกเป๊ะล็อกหนึ่งวัตถุมองเป๊ะคิดแต่เฉยอยู่คิดมันไปอ่านอย่างอื่นมันจะกลับมาอ่านดูใจของมันเองมันอ่านเองไม่ใช่เราไปตั้งใจอ่านแต่ต้องมันเก่งแล้วนะตอนมันหักไปใหม่มันยังไม่เป็นง่ายดอกใหญ่ใหญ่ขี้โรคไอ้นี่เพราะไอ้เนี่ยในภาวะมันคือโมเป็นภาวะเมื่อมันเก่งมันจะอ่านแต่ตัวมันไม่ไปอ่านอย่างอื่นถ้าไปสอบต้องตกถ้ามันตกก็คือไม่ต้องสอบถ้าไปเรียนหนังสือมาถึงตรงนี้ท่านเรียกว่าอุเบกขาถ้าเป็นญาณทางวิปัสสนาหรือว่าสังขารุเปกขาญาณมีเกิดมีความรู้แบบวางเฉยทุกอย่างคิดอะไรก็คิดไม่เป็นเฉยแต่มันจะเคลื่อนไหวทางจิตใจมันรู้เองตรงนี้เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณจะเกิดญาณวางเฉยในสังขารทั้งหลายทั้งวันทั้งคืนไม่รู้จะคิดใช่เหมือนคนโง่นอนตื่นขึ้นมาก็แจ่มใสทันทีง่วงนอนมาไปสิบคืนพอได้หลับนิดเดียวตื่นขึ้นมาก็แจ่มใสไอ้ข้าตัวเฉยนี่มาถึงเมื่อหลับมาเป็นสิบปีกินก็พอดีนอนก็พอดีทำอะไรก็พอดีอิ่มหรือไม่อิ่มมันจะรู้จักเองอร่อยหรือไม่อร่อยก็กินได้ตัวเฉยนี่ขึ้นมาถึงตัวนี้จะเป็นสังขารุเปกขาญาณญาณวางเฉยในสังขารทั้งหลายแต่เราไม่ต้องเรียกจากรู้จากชื่อมันก็ได้ถ้ามันเกิดตรงนี้ขึ้นมาอย่ากลัวอย่าว่าตัวเองจะเป็นบ้าแต่จนครอบคลุมความเฉยนี่ไว้ถ้าเรียกว่าอุเบกขาของสัมโพชฌงค์โพชฌงค์เจ็ดตัวสุดท้ายตัวนอกกิเลสคือตัวอุเบกขาเมื่อมีสติมันก็จะมีธรรมวิจัยมันจะใคร่ควรในธรรมแล้วมันก็จะมีปีติขึ้น
เอิบอิ่มในใจแล้วมีปัสสธิสงบการสงบใจแล้วจะเกิดสมาธิแล้วจะเกิดอุเบกขาจะตั้งใจทำความเพียรไม่เบื่อหน่ายสุดท้ายมันจะเกิดอุเบกขาเฉยให้คิดก็ไม่คิดถ้าอยู่ใกล้อาจารย์ก็มาถามอาจารย์ทำไมมันไม่คิดเมื่อไรมันจะคิดผมอยากให้มันคิดเมื่อก่อนอย่าไปทำหามันไอ้ตัวเฉยๆนี่มันดีนะถ้ามันเฉยอะไรเป็นปีหลายๆนานๆเข้ามันจะลึกๆมันจะเห็นชาติเก่าชาติก่อนหลั่งไหลกันมาคลั่งโผล่ออกมาเขาเรียกว่าอุเบกขานาติมันยิตพังเธออย่าล่วงเลยการวางอุเบกขาอุเบกขาอนุตรังสติปริสุทธิ์อาคัมมะอุเบกขาอันยิ่งไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าใจยังสติให้บริสุทธิ์และอเนกวิธานิอุเพนิวาสาอนุสรณันติเธอย่อมระลึกชาติได้เป็นอเนกชาติความจริงมันไม่ได้ระลึกมันมาเองมันฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาถ้าไม่ตัวเฉยๆแต่ว่ามันงอกก็ไม่ใช่แต่ถ้าเฉย4วัน5วันเนี่ยก็ไม่รู้รู้ได้รู้น้อยแต่ถ้าเฉยเป็นปีไปนู่นน่ะไปไกลเห็นมากเพราะมันต้องเมื่อเราซักผ้ายิ่งซักมาก็ยิ่งสะอาดการที่จิตมันเฉยเนี่ยมันพอกสติให้สติบริสุทธิ์สตินี่มาจากคำว่าสตาไปว่าแล่นไปเอาของที่ตัวเองเคยเห็นเคยมีอย่างสิ่งที่เราเอาไว้ตรงโน้นเราเอาไว้ตรงนี้ถ้ามีสติมันคือเราตัวสติตัวแล่นไปแล่นไปเอาชาติเก่าชาติก่อนเราเกิดมามากๆไอ้ตัวนี้มันจะแล่นไปไกลๆมันมีแรงแล่นไปเอามาพระพุทธเจ้าวันจะตรัสรู้ท่านตรัสรู้แล้วท่านมาเล่าให้ทีหลังให้โพธิราชกุมารฟังท่านใช้คำว่าสตาหัวค่ำทั้งนั้นท่านนั่งอยู่ใต้ต้นโพเกือบจะถึงเที่ยงคืนมันพังพวงมามันลึกชาติหนหลังเป็นแสนชาติเป็นแสนโกรธกับรู้จักหมดว่าเราเป็นคนอย่างไรเรามีอะไรเป็นอาหารเสื้อผ้าอย่างไรอายุเท่าไหร่อยู่ชาตินั้นชาตินี้เป็นอะไรมีอะไรเป็นอาหารเป็นคนชนิดไหนอยู่เผ่าไหนพันธุ์ไหนรู้จักหมดต่อเมื่อเที่ยงคืนไปหาสักตีสองตีสามยามัชฌิมายามมันหยุดการระลึกชาติมันไปมันไปข้างหน้ามันไปเห็นคนเกิดมาจากบุญอะไรจากบาปอะไรตายวันนี้ไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์มันเห็นนี่ว่าจตุปาฏฐานสุดท้ายจนจะสว่างเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เวลาที่พระเจ้าตรัสรู้วันนี้จนสว่างอย่างนี้แล้วฟ้าสางขึ้นมาท่านตรัสรู้พวกเราก็เลยเอากันทันสมัยพอดีทันการทันเวลาพระเจ้าเกิดตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเรามานั่งดูวันเวลาที่พระเจ้าตรัสรู้เวลาแจ่มใสเบิกบานเวลาดอกไม้มันจะเบ่งบานมันเบ่งบานเบ่งบานตอนเช้าเวลาจิตใจคนจะเบ่งบานมันจะเบ่งบานตอนเช้าเพราะนั้นเช้ามันจึงต้องตื่นมาทำความเพียรตอนจะสว่างคือตอนนี้ท่านนั่งคุ้นคิดว่าอะไรหนอมีอะไรหนอจึงได้เกิดมาเราเป็นอะไรจึงเกิดมาที่เมื่อแก่เมื่อเจ็บมาตายก็ย้อนไปจนไปเพราะมีอุปเพราะมีพบเกิดเพราะอะไรเพราะมีชาเพราะมีอุปทานก็ย้อนไปจนไปเลยก็ไล่มาอะไรทำให้เป็นเงื่อนต้นก็เพราะความไม่รู้จึงเกิดสังขารจึงคิดจึงปรุงจึงแต่งเพราะสังขารจึงเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณจึงเป็นนามหรือเป็นสลายยุนับเป็นภาษาเป็นเวทนาเป็นสภาวะอุปทานมันคือการเกิดการแก่การเจ็บการตายถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีตัวนี้เรียกว่าอาสวะขยายานถ้าอาสวะสิ้นไปจึงต้องสิ้นภพสิ้นชาติไม่เกิดไม่ตายต่อไปขณะเมื่อท่านตรัสรู้แล้วท่านมาเล่าความหลังฟังท่านใช้คำว่าสตาท่านทำความเพียรมา6ปีทรมานตัวเองสุดทุกรูปแบบมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมิเตจะตายสุดท้ายสติท่านยังมีแต่ท่านใช้คำว่าสตาคือตัวที่แล่นไปสตานุสาลีวิญญาณังตัสสะมัยหังราชกุมารสตานุสาลีวิญญาณังโสเอโสมะโคโพธิยติดูก่อนราชกุมารสติของเราตามระลึกไปถึงวิญญาณของเราวิ่งไปตามสติวิ่งไปตามสติในอดีตว่านี่หนอดีแลหนอจะเป็นหนทางการตรัสรู้คือการเจริญอานาปานสติท่านมานั่งคิดถึงว่าตอนเด็ก
ตอนเด็กๆพ่อไปนั่งไว้ใต้ต้นว่าไม่มีอะไรจะทำที่เลี้ยงนางนมเขาขับเขากล่อมเขาพ้อนเขาหลับอยู่ท่านก็เลยเอาสติขึ้นมาจอดูที่ลมหายใจก็ให้มันเข้าไปมันก็ลึกเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นฌานขึ้นมาจนตะวันบ่ายคล้อยอำนาจฌานพลังแห่งฌานนั้นร่มเงาของต้นว่า ก็ไม่บ่ายก็เป็นร่มเงาบังพระโพธิสัตว์ไว้พ่อนึกถึงลูกว่าโอ้มันบ่ายแล้วลูกกูคงจะแต่ตากแดดก็เลยมาปวดหายก็วิ่งมาเห็นลูกนั่งอยู่ในร่มเงาไม้ว่าพ่อก็เลยได้กราบลูกอีกครั้งหนึ่งเอาเท้าของลูกมาใส่หัวอัศจรรย์ลูกเป็นครั้งที่สองพระเจ้าสุโธทนะตั้งแต่มีลูกคนนี้ได้เอาตีนลูกใส่หัวกราบลูกเลยเอาตีนลูกใส่หัวสองครั้งครั้งแรกตอนที่เกิดใหม่ๆกบิลดาบทอัสิตาดาบทอยู่บนภูเขาหิมาลัยซึ่งเป็นพระประจำตระกูลเรียกว่ากุลปกะพระเจ้าสุโธทนะเลื่อมใสมากท่านผู้นี้ได้ยินข่าวว่าพระเจ้าสุโธทนะได้พระโอรสพระอัครมเหสีประสูติพระราชโอรสก็ลงมาเยี่ยมอัสิตาบดาบทเนี่ยเขาก็มาเยี่ยมเด็กที่เกิดใหม่พอมาเห็นพระมหาบุรุษเกิดใหม่พอมองเห็นร่างกายยิ้มหัวเราะแต่หัวเราะร้องไห้โฮออกมาเลยพระเจ้าสุโธทนะกราบดาบฤาษีเห็นฤาษีมาเยี่ยมลูกตัวเองแต่ฤาษีนี่มองดูลักษณะเรียกว่าบุริสลักษณะของเด็กเกิดใหม่คือพระพุทธเจ้าของเราก็ยิ้มในใจดีใจว่ายิ้มมุมผีปากยิ้มนอกจากยิ้มแล้วกราบเด็กตัวเล็กๆต่างกราบแล้วเอาตีนเด็กมาใส่หัวแล้วก็ร้องไห้โฮโฮขึ้นเอ้าพระเจ้าสุโธทนะก็แปลกใจอะไรเด้อท่านผู้เจริญจะเกิดภัยเพชรพิภัยอะไรกับพระราชกุมารในเรือจึงร้องไห้ขอพระเจ้าสุโธทนะเข้าใจว่าฤาษีนี่เห็นภัยจะเกิดขึ้นแก่เด็กคนนี้จึงร้องไห้ฤาษีบอกไม่ใช่ดอกไม่มีภัยอะไรอันตรายอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราร้องไห้เราเสียใจเราเป็นคนอาภัพเราจะตายเสียก่อนพระราชกุมารนี้เป็นมหาบุรุษของโลกเกิดมาจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณข้าพเจ้าดีใจมากว่าจะได้ฟังธรรมก็เลยยิ้มออกมาแต่บัดนี้ข้าเจ้าเห็นว่าข้าเจ้าจะต้องตายก่อนเลยไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้บรรลุธรรมกับท่านก็เลยกราบเอาตีนท่านใส่หัวเป็นที่พึ่งแล้วก็ร้องไห้เสียใจมากเสียใจน้อยใจในวาสนาชะตาพระเจ้าสุโธทนะก็ไปกราบลูกเอาตีนใส่หัวเหมือนกันนั่นเป็นครั้งที่หนึ่งพอมาครั้งที่สองมาเห็นลูกนั่งอยู่ในร่มเจริญอานาปานสติถึงฌานตอนเด็กๆคือใต้ต้นว่าชมพุฉายาดังสีตาดังร่มเงาต้นว่าที่เยือกเย็นสนิทเห็นมันบ่ายแล้วแต่ร่มเงามันไม่บ่ายด้วยมันเป็นร่มเงาบังพระมหาบุรุษพ่อก็เลยมากราบเอาตีนของลูกใส่หัวอัศจรรย์อันนี้แหละทำให้พระพุทธเจ้าของเราไปทำความเพียรเมื่อบวชแล้วไม่ได้ทำอย่างเก่าไม่ได้ทำอานาปานสติไปทำแต่กับครูบาอาจารย์อื่นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่แต่จะตายอดข้าวอดน้ำทำทรมานทุกอย่างพอท่านมานั่งคิดอยู่ที่ต้นโพก่อนที่จะได้กินข้าวของนางสุชาดาก็เลยคิดว่าเออวันที่เราเป็นเด็กๆ เราไม่เป็นอย่างนี้เรามีความสุขมากจิตเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลมีปีติมีความสุขและจิตเป็นอดีตเป็นเอกคตาเอกาธิภาวะที่กระโตดังที่พูดเมื่อกี้จิตเราเป็นอย่างนั้นจิตชนิดนั้นเราจะเป็นจิตที่พาไปสู่การตรัสรู้แต่ร่างกายเราเป็นทุกข์ยากอยู่อย่างนี้จิตสติกายโยกิรมติโสสมถังนะวิสติเมื่อร่างกายลำบากผอมกระร่องกระแรงอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ที่จะเป็นประดานในที่การจะทำให้จิตสงบถ้าฉะนั้นเราไปกินข้าวหาอาหารจากมากินให้ร่างกายดีขึ้นมาก่อนแล้วจะทำความเพียรอย่างเก่าจะกลับคืนไปทำอานาปานสติอย่างเก่านี่พึงรู้เถอะว่าปกติพุทธานังปกติพุทธเจ้าทุกองค์จะต้องเจริญและตรัสรู้ด้วยอำนาจอานาปานสติคือมีสติในลมหายใจดังที่สอนท่านทั้งหลายในขณะนี้เมื่อท่านเล่าความจริงให้ลูกให้หลานฟังคนที่ท่านเล่าให้ฟังมีชื่อว่าโพธิราชกุมารเอ้าผมพูดถึงคำนี้มันสว่างแล้วจะฝากพวกเราครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับโพธิราชกุมารคนนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงเล่าให้แก่คนนี้ฟังเพราะคนนี้เป็นลูกพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่ลูกออกมาจากนางพิมพา
เมื่อท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่เอาไปฝากเป็นเหตุให้คนโบราณอีสานบ้านเราไปฝากลูกกับพระเมื่อตั้งของตั้งคันแม่ของโพธิราชกุมารเนี่ยตั้งคันไปพระพุทธเจ้าไปกราบแล้วก็ไปถวายลูกในท้องยังไม่เกิดมับกราบแล้วก็ถวายมายังพันเทกุชิคโตกุมารโรวากุมารีวาสุภวันตังสนังคัจจิธรรมัญจะพิกุทังกัจจปาสกังวังเทเรตุอชตะเคธานิปานุเปตังแต่ว่าข้าแต่พระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญบุตรของดิฉันอยู่ในท้องยังไม่เกิดมาเขาจะเป็นหญิงก็ได้เขาจะเป็นชายก็ดีตั้งแต่วันนี้ให้เขาเป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันตายให้เขาเป็นอุบาสกอุบาสิกาตั้งแต่ในท้องพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอวังโหตุอย่างนั้นจงเป็นเช่นนั้นเอวังโหตุขอจะเป็นอย่างนั้นให้ลูกเป็นอุบาสกอุบาสิกาตั้งแต่ในท้องอันนี้กลายเป็นวัฒนธรรมของคนอีสานคนลุ่มน้ำของเมื่อมีท้องจะให้ผู้เฒ่าผู้แก่พาไปวัดเอาขันห้าไปถวายพระแล้วไปฝากลูกให้เป็นลูกของพระรัตนตรัยมันเป็นไปฝากเด็กนั่งพดุงขั้นเด้อแล้วยังไม่พอลูกนั้นออกมาเป็นผู้ชายอุ้มสิทธิเอวไปก็ไปพูดอย่างเก่ามายังพันเตกุมารโลบันนี้ลูกของข้าพระองค์ข้าพระเจ้าได้เกิดมาแล้วเป็นผู้ชายเสวพระวันต่างสนังคสติธรรมัญจะพิสุทังขจะปัสกังมังเทเลตุทุติยัมปิตติยัมปิอัชตะเชธานิปนุเปตังทะเลตุบัดนี้ลูกของข้าพระองค์เกิดมาแล้วเป็นผู้ชายขอให้เขาเข้าถึงพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอุบาสกบาสิกาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันตายเป็นครั้งที่สองครั้งแรกทำตั้งแต่ในท้องพระพุทธเจ้าเลยถือว่าคนนี้เป็นลูกของท่านจึงตั้งชื่อคนนี้เกิดมามันมีชื่อว่าโพธิราชกุมารผู้เป็นลูกของพระโพธิญาณเจ้าที่ชื่อว่าโพธิราชกุมารพระพุทธเจ้าจริงจริงดีที่จะเล่าเรื่องส่วนตัวให้เด็กคนนี้ฟังแต่ไม่ใช่เด็กแล้วนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วท่านก็ไปเล่าให้ฟังเล่าเรื่องการทำความเพียรทุกอย่างการทรมานจะออกมาจากพระเจ้าคนนี้จะได้ยินถ้ามีโอกาสไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่13โพธิราชกุมารสูตรมัชฌิมปณะมัชฌิมนิกายหาง่ายสูตรนี้ยาวท่านใช้คำว่าสตาเรานั้นยังจำได้วันจรดพระนางคันแรกนาขันไถหน้าแห่งหน้าคือพระเจ้าแผ่นดินห้องนี้เลยพระเจ้าสุโธทนะเรานั่งใต้ร่มเงาไม้ว่าเราจะเริญอานาปานสติสติของเราสงบมากจิตของเราสงบปราศจากกามปราศจากอกุศลมีปีติมีความสุขอันเกิดจากวิเวกไม่มีความกำหนัดในกามและจิตของเราเป็นหนึ่งเป็นเอกเป็นอันเดียวและจิตอย่างนั้นเป็นหนทางตรัสรู้เอโสมัคโคโพธิยติราชกุมารโอราชกุมารนั้นแหละเราแน่ใจว่าเป็นทางการตรัสรู้เราจะต้องกลับมาเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่สอนอย่างอื่นชวนท่านหลายทำแต่อย่างเดียววันนี้มันสว่างแล้วพอดี5:30 น.แล้วมาแผ่จิตเมตตาพร้อมกันแผ่งบุญแผ่บุญแผ่กุศลวิสาขบูชาของเราปีนี้บริบูรณ์มากได้ทั้งพรหมจรรย์ทั้ง3เอาพร้อมกันนิมนต์พระคุณเจ้าแล้วพวกเราจะได้แผ่เมตตาพร้อมกันสู่สรรพสัตว์เอานิมนต์จับไมค์ช่วยสุขิโนวาเคมิโนโหนตุสาเพสัตภาวันตุสุขิตา